ได้ขับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการสนับสนุนโดยบริษัท LK Capital จำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดเครือบริษัทโลเฮงหมงจำกัดร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีเว็บไซต์ thaiscooter.com ก็กลับมาเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการ Japan Byway ครับปีนี้รับรองว่าสนุกนะครับก็คือ Motor Classic Show ครั้งที่2วันที่7มีนาคมนะครับเป็นวันเสาร์58ที่อบต.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็งานเริ่มแต่เที่ยงวันถึงมีวันเดียวเที่ยงคืนมีวันเดียวมีวันเดียวนะครับก็คือเที่ยงวันยันเที่ยงคืนก็คือคุณสามารถที่จะมาได้แต่ก่อนเที่ยงด้วยซ้ำอย่างปีแรกอ่ะเรายังงูเงียงูเงียกันอยู่เลยคนแต่ยังหวั่นแหละก็มาได้เลยฮะมาได้เลยครับเรารับประกันว่าเรามีกิจกรรมให้คุณมาทั้งวันนะทำทั้งวันเลยแล้วคนต่างจังหวัดมาก็จะเจอเราอยู่ในนั้นเลยพี่กลางคืนเพราะเรานอนกันอยู่แล้วนี่ต้องบอกมาร่วมแจมกันได้เลยครับพี่ตือเนี่ยที่คุยกับน้องๆไว้หลายคนน้องๆบางคนเนี่ยจะมาแต่วันที่5บางคนมาวันที่6บางคนมาวันที่3คือจะขอมาก่อนแล้วมาช่วยจัดยินดีนะครับยินดีครับถ้าคุณอยากก็รู้ว่าเราเหนื่อยยังไงคุณจงมาเหนื่อยกับเราคุณยังมีเวลารีบมานะเพื่อได้เสื้อรีบมาก็คือคุณอาจจะได้สตาฟเป็นเสื้อสตาฟทีมงานได้เสื้อนะถ้าคุณยังมานอนแล้วมาเมาคุณไม่ต้องมานะครับก็คือให้คุณอยากจะมาตั้งเต็นท์หรือว่าอยากจะมาร่วมแจมกับทีมงานพวกเราในการจัดรถแล้วมาดูว่าเราทำกันยังไงคุณมาได้ก่อนคือมาได้ก่อนได้แล้วงานต้นงานจริงคือวันที่7เที่ยงวันกันเที่ยงคืนแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนมาก่อนงานเริ่มอย่างปีแรกที่เราจัดก็ผมยังไม่ได้แปรงฟันเลยอ่ะอยู่ที่งาน6โมงเช้าต้องเล่าก่อนว่า6โมงกว่า6โมงเช้าผมเห็นผู้ชายขับรถ Honda Accord มาจอดปึ้งปุ๊บหิ้วของมา2ถุงเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้วนมาเลยน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกผมถามพี่อยู่ใครวะใครวะคือแบบงงว่าใครตอนนั้นผมไม่รู้จักเขาจริงๆนะแต่เขาคือใครวันนี้เรารู้แล้วว่าเขาคือชื่อคุณพลขับ K125 ก็คือเขาเหมือนกับเขาเห็นการอัปเดตจากไฟเมื่อก่อนผมจะอัพอยู่ในเพจของ Motor Classic Shop ก็คือจะแชร์อยู่เรื่อยๆก็เลยเขาเห็นถึงการอัปเดตเขาก็รู้แล้วว่าวันนี้งานจะเริ่มเขากลัวทีมงานจะหิวมาแต่เช้าก็หิวมาแต่เช้าเลยปันเปิ้ลยังไม่ได้ไปเลยหิวถึงระหว่างตึ้งอ่ะพี่ครับผมเอามาให้ทานกันแล้วเขาก็เดินจากไปโดยที่ไม่ได้ฟังคำขอบคุณผมเลยผมขอบคุณพี่คนยังจำได้ยังจำได้จริงปันโกนะลูกคือต้องบอกว่าไม่ลืมจริงไม่ลืมเลยพี่ไม่ลืมจริงแล้วครั้งนี้ถ้าเกิดว่าจะเซอร์ไพรส์มากเลยทีนี้ก็6โมงเช้า6โมงเช้าขอเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งบ้างก็ได้นะคือต้องบอกว่างานพวกเรามันไม่ใช่งานรูปแบบเป็นทางการมันเป็นงานพี่งานน้องเพราะว่ารถที่พี่ขอยืมมาก็เป็นพี่ๆน้องๆรถที่จะขับมาร่วมโชว์ก็เป็นพี่ๆน้องๆกันแล้วเพื่อนๆที่จะมาโชว์ในงานก็คือเป็นพวกพี่น้องในวงการใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นอะไรที่เราสามารถที่คุยกันได้จอยกันได้สิ่งสำคัญที่สุดของการที่มาร่วมงานในครั้งนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของวินัยในการชมรถเรื่องของวินัยในการพบปะพี่น้องกันคือไม่มีการเหยียดกันไม่มีการดูถูกกันก็อยากจะให้คนที่เล่นรถทุกๆคนนะครับคิดเหมือนกันคือความชอบคนเราไม่เหมือนกันความชอบของคุณความชอบของเราเอามารวมกันให้เป็นหนึ่งแล้วก็มาเกิดขึ้นในงานรถโชว์ในแบบพี่น้องมันไม่ใช่แค่มิตรภาพมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่แค่ความรักความชอบในรถแต่มันเป็นเรื่องของการที่เราจะเดินทางในรถ2ล้อไปด้วยกันรวมไปถึงพี่ๆได้เกียรติจากพี่ๆที่ขับรถญี่ปุ่นเป็นเรโทคาร์หรือแม้กระทั่งเมกันคาร์เขาก็จะมาร่วมแจมแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าให้เสียชื่อชาว2ล้อเลยว่ามันขาดความสามัคคีนะคือเราอย่าให้อายคนที่เขาดูกันเลยแล้วงานนี้เราจะบอกเลยว่าทางรายการจะไปไม่เวในนามที่เราจะพยายามจะนำเสนอในเรื่องของรถรุ่นที่หายากๆไปจนกว่าจะครบคือต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าติดตามงาน Motor Classic Show ครั้งที่2เนี้ยในรายการ Japan Byway ได้หากท่านที่อยู่ไกลไม่มีโอกาสได้มาเดี๋ยวพี่ชายก็จะจัดการลำดับเหตุการณ์มาให้รถที่เอามาโชว์ต้องขอบคุณพี่ชายจริงๆก็ถือว่างาน Motor Classic Show ครั้งที่1ถ้าไม่ได้พี่ชายทีเซอร์ดีๆหรือแม้กระทั่งรูปแบบงานดีๆคงไม่เห็นแล้วพี่ชาติเป็นคนเรียบเรียงมาให้ครั้งนี้พิเศษขึ้นไปอีกก็คือพี่ชาติก็จะเริ่มจัดตั้งแต่เนี่ยพวกเราโปรโมทให้พวกเราออกในรายการให้ทีมสตาฟมาได้พูดนั่งอยู่ในรายการแล้วก็รวมไปถึงตัดต่อภาพต่างๆ
แล้วก็ที่สำคัญเลยคือพี่ชายเขาเปิดโอกาสให้ทางคนดูได้ติดตามรายการทางแบบที่ไม่ได้มาบางท่านอยู่ไกลก็รอติดตามได้ในการรายการเรานะครับแต่ส่วนผมเองเนี่ยผมก็จะอยากจะทำไดอารี่ที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับงานมอเตอร์เทคโชว์ครั้งที่2เนี่ยคือรถทุกคันที่เอามาร่วมจัดแสดงโชว์จะถ่ายเป็นคอลเลกชันให้เลยถ่ายไว้แล้วก็ลงไปในหนังสือรวมไปถึงบุคคลที่มาร่วมงานบุคคลที่มาเที่ยวงานหรือขับรถมางานเราได้เป็นกลุ่มเราจะถ่ายภาพพวกกันไว้แล้วก็เอามาลงในไดอารี่มอเตอร์เทคโชว์ครั้งที่2นี้ก็จะเริ่มทำเป็นไดอารี่ให้แล้วครั้งแรกเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราไม่ทันจริงๆใช่ไม่ทันแค่ลำพังจะให้งานมันราบรื่นไปได้ พวกเราก็ไม่ได้นอนกันแล้วใช่ไม่ได้นอนแต่ว่าครั้งนี้มันสบายๆเพราะฉะนั้นก็คือทำให้เราสามารถที่จะคิดโปรเจกต์ต่างๆได้ก็คือถ้าเกิดยังไงเราติดตามได้ในรายการอัปเดตกันไปนะครับแล้วก็ตอนแรกผมเห็นรถมาจอดในร้านเยอะรถเหล่านี้คือที่ไว้ใช้มาโชว์ในงานนี้ครับเราไปดูคร่าวๆแล้วว่ามีอะไรบ้างเป็นตัวอย่างได้เลยน้อย Nice life nice life แค่เพียงมีรถที่คุ้นใจก็กล้าวิ่งไปตั้งใจวาง We are classic life แค่เธอและฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes we are right อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางมีคำว่าเรานาฬิกาเดินทางของชีวิตฉันไม่เคยเกรงหรือกลัวต่อสิ่งใดแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งที่เด็ดรอดูในงานดีกว่านะมางานไม่ต้องกลัวครับว่าจะอดในงานมีของทั้งน้ำของกินทุกอย่างพร้อมคุณไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเตรียมเงินเองเตรียมเงินในกระเป๋ามาให้อย่างเดียวเตรียมใจมาคุณอยู่ได้ตั้งแต่เช้าเย็นคือกินมีคุณตลอดครับก็คือคุณเข้างานฟรีถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากเสียเงินเลยคุณก็มาแต่ตัวแล้วมาชมรถมาเรียนรู้ไปกับมันได้ว่ารถแต่ละคันแต่ละรุ่นเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทีมสตาฟที่อยู่ร่วมกันมามากๆเลยนะครับก็คือยังต้องเหนื่อยกันต่อไปตัวผมเองในนามทีมงานของ Motor Show ก็จะต้องเหนื่อยกันกับน้องๆแล้วก็ในนามของเจแปนไบเวย์ถ้าวันงานก็ต้องรบกวนพิชาหน่อยภาคสนามเปลี่ยนจากผมเป็นพิชาละก็คือรอติดตามกันนะครับว่ารายการของเราจะนำเสนองานนี้แบบนี้ยังไงต้องบอกท่านผู้ชมว่าเราไม่ได้มาขายของนะเดี๋ยวกลัวว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดเพราะว่างานนี้เป็นงานเข้าฟรีจริงคือเป็นแบบอยากจะให้ได้เห็นได้ศึกษากันซึ่งผมเชื่อว่ายากที่จะมีคนทำแบบนี้ได้ใช่รับรองมีทุกแนวมีทุกแนวจริงมีทุกแนวจริงงั้นเราติดตามคนในรายการดีกว่าครับวันนี้เราลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวติดตามกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับแค่เรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปความสำเร็จจะไม่ไกลเกินความ